ีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็วันนี้เราจะกลับมาทำเป็นรีวิวนะคะแล้วก็เป็นทิปส์แล้วก็ทริคส์นะคะที่หลายๆคนถามถึงมาในช่วงหลายๆเดือนก่อนนะคะที่เมย์ได้รับมาจากในเพจนะก็จะมีหลายคนถามว่าพี่เมย์คะน้องเมย์คะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แบบเป็นไอเทมที่ทำให้วิ่งบริเวณหัวตานะคะแล้วก็ช่วยทำให้แบบตาดูตื่นวิ่งตัวไหนดีอะไรที่มาเขียนหัวตาแล้วแบบเจ๋งๆนะคะวันนี้เมย์ก็เลยทำเป็นท็อป10นะคะวิตเตอร์วิงไลเนอร์นะคะเอามาแนะนำกันก็ไม่ใช่ไลเนอร์ทั้งหมดหรอกแต่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นไลเนอร์นะก็คือเป็นเขียนบริเวณด้านในนะคะเดี๋ยวนี้วันนี้เมย์ก็ไปลึกกลุ่มตัวเองมานะคะแล้วก็เอามาทำเป็นท็อป10ให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรใช้วิงได้บ้างนะคะบริเวณหัวตาแบบนี้ใต้ตานะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะอย่างแรกอันดับ10นะคะนี่อันดับ10เป็นออริจินอลสไตล์นะคะก็คือว่าถ้าอยากให้หัวตาวิ้งมีกลิตเตอร์วิ้งบริเวณหัวตรงหัวตาตรงช่วงใต้ตานะคะจุดที่เขาจะนิยมเขียนคือบริเวณเทียร์ดักนะคะก็คือเป็นต่อมน้ำตานะคะตรงหัวตาด้านล่างตรงนี้นะคะลากยาวลงมานะคะตามแนวเส้นขนตานะคะตอนนี้จะนิยมเขียนซึ่งแบบออริจินอลเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นกลิตเตอร์แบบนี้จะมาเป็นรูปแบบกลิตเตอร์แบบนี้วิ่งนี่นะคะตัวนี้มี3ยี่ห้อที่เอามาพูดถึงกันอย่างแรกเป็นตัว Make Up Forever นะคะตัวนี้เป็น Professional ที่เป็น Diamond Powder ตัวนี้ดีมากเมย์ซื้อมานะคะสักพักใหญ่แล้วตัวนี้จะมีลักษณะเป็นชิมเมอร์วิ้งละเอียดนะคะซึ่งตัวนี้จะให้รีเฟกแสงที่สวยมากๆเลยต่อไปก็จะเป็นอีกตัวของ Etudeนะคะตัวนี้ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวนี้เขียน Crystal White Tears เป็นชิมเมอร์เหมือนกันนี่ก็จะเป็นสีขาวๆวิ้งๆละเอียดแบบนี้นะคะมันก็จะเหมาะสำหรับเอามาเขียนหัวตานะคะต่อไปเป็นตัวนี้เป็นตัวที่ฟังก์ชันนอลหน่อยก็คือเป็นของ Camade Glitter Powder นะคะตัวนี้เขาบอกเอาไปผสมในยาทาเล็บได้ด้วยนะพวกพิกเมนต์พวกนี้มันจะมีประโยชน์แบบหลากหลายอยู่แล้วแหละแต่นี้เราก็มาเขียนได้นะคะจะให้มันก็จะเป็นวิ้งขาวๆแบบนี้ซึ่งวิธีการใช้พวกนี้ง่ายมากก็คือมันก็ไม่เชิงง่ายทีเดียวแต่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะวิธีแบบออริจินอลนะคะก็คือการใช้แปลงหัวเล็กๆเป็นแปลงหัวตัดแบบนี้ก็ได้นะคะสเปรย์น้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอาตัวกลิตเตอร์พวกเนี้ยแตะนิดนึงนะคะแล้วก็เขียนบริเวณหัวตานะคะมันก็จะเขียนง่ายแต่มันก็จะเลอะเทอะกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกไอเทมที่ใช้ง่ายและสะดวกกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าใครอยากอะแดปเปอร์พายนะมีพวกวิ้งกลิตเตอร์แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยใช้ได้เลยพวกกลิตเตอร์พวกนี้มันก็จะเป็นวิ้งที่เห็นชัดหน่อยนะคะสำหรับใครที่ชอบให้มันดูนัวๆเป็นธรรมชาตินะคะก็สามารถใช้พิกเมนต์ที่สีที่ละเอียดกว่านี้ก็คือเป็นพวกชิมเมอร์กับกลิตเตอร์ไม่เหมือนกันนะกลิตเตอร์มันจะมีลักษณะหยาบกว่านะคะแล้วก็รีเฟกแสงที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าถ่ายรูปจะเห็นชัดมากนะคะแต่ว่าพวกชิมเมอร์เนี่ยจะเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะกลืนกับพวกเมคอัพแล้วก็สีตาง่ายกว่าอย่างตัวพิกเมนต์ตัวนี้จะเป็นของ NYX นะคะ Ultra Pearl Mania นะคะตัวนี้เมย์มีมานานแล้วตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าใหม่ๆแต่ว่าไม่ค่อยได้หยิบเอามาพูดถึงกันนี่พวกนี้จะเป็นอายแชโดว์พิกเมนต์แบบที่มีชิมเมอร์สังเกตด้วยว่าเนื้อมุกนะคะเวลามันสะท้อนแสงมันก็จะวาวๆไม่ได้แบบวิ้งจัดจนเกินไปมันจะเหมือนวาวๆเป็นธรรมชาติมากกว่านี่3สีนี้นะคะอันนี้เป็นสีตัวอย่างถ้าอยากจะมาเขียนหัวตาด้านในก็แนะนำว่าให้ใช้สีอายแชโดว์หรือใช้สีพวกเนี้ยสีค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะคะไม่ใช้สีเข้มมากมีกลิตเตอร์พาวเดอร์นะคะแล้วก็มีชิมเมอร์พาวเดอร์แบบนี้นะคะก็เป็นอันดับ9ของเราวิธีใช้2ตัวเหมือนกันเลยแต่ว่าให้เอฟเฟคที่ต่างกันนิดหน่อยนะคะต่อไปอันดับ8ขอยกให้เป็นไวท์อายไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นออริจินอลอีกเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะปกติทั่วไปเวลาเราอยากให้หัวตามันวิ้งหรือว่าให้ใต้ตาเนี่ยมันดูมีพื้นที่เยอะขึ้นเราจะใช้เป็น
ไลเนอร์สีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถใช้เป็นไอไลเนอร์เนื้อดินสอสีขาวๆเนื้อมุกแบบนี้นะคะในการช่วยเขียนให้หัวตามันดูตื่นขึ้นอันนี้ทำได้ง่ายเลยนะก็ส่วนใหญ่นะคะแนะนำให้ใช้เป็นเบสก่อนที่จะใช้ตัวอื่นด้วยเพื่อที่ว่าสีมันจะได้แบบไม่เรียกอะไรอ่ะการใช้เท็กเจอร์ของพวกเนี้ยพวกเมคอัพอะหลายๆแบบรวมกันมันจะทำให้ดูไปธรรมชาติแล้วก็มีลูกเล่นหลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะดูแบบมีอะไรมากขึ้นอ่ะตัวนี้2ตัวที่เมย์มาแนะนำคือตัวซูเปอร์ไลเนอร์นะคะของ L'Oreal Lasting Silky Crayon นะคะสามารถใช้เป็นวิ้งได้ดีมากเดี๋ยวป่าให้ดูไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าแต่ก็ตอนนี้จะเป็นเนื้อมุกนิดนึงนะคะสะท้อนแสงแต่สังเกตได้ว่าพวกนี้มันจะสะท้อนแสงค่อนข้างธรรมชาติจะยังไม่วิ้งแบบวิ้งจัดมากนะคะกับอีกตัวนึงตอนนี้เพิ่งได้มาเป็นคอลเลคชันใหม่ของ Bisubisu เลยนะคะ Bisubisu Super Tattoo Pearl Eyeliner นี่จะมาเป็นด้ามสีอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบดินสอหมุนๆนะคะก็จะใช้ง่ายกว่าวิธีการใช้เดี๋ยวเมย์จะใช้ตัวนี้ให้ก่อนละกันเพราะว่าเป็นตัวที่เมย์เขียนแล้วมีหลายคนถามนะคะทำง่ายมากเดี๋ยวเราจะวันนี้เมย์เปลือยบริเวณช่วงใต้ตาไว้ให้เลยนะเผื่อว่าจะแนะนำวิธีการเขียนที่เมย์ใช้อยู่นะคะก็อย่างแรกคือมองสูงนิดนึงแบบนี้แล้วเขียนบริเวณต่อมเนี่ยเส้นวอเตอร์ไลน์บริเวณช่วงด้านล่างมันจะไม่ได้เห็นชัดมากค่ะสำหรับตัวพวกนี้โฟกัสจะละเอียดขึ้นมันก็จะเห็นว่ามันสว่างขึ้นนิดนึงนะคะตัวพวกนี้จะเหมาะสำหรับอะไรที่เราอยากให้ดูเป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นวิ้งจัดมากไม่ได้ไปเที่ยวไหนต่อนะคะไปออฟฟิศไปเรียนนะคะแบบสุภาพหน่อยไม่ได้แบบวิ้งอลังการนะคะพวกนี้จะโอเคมากอันดับ7นะคะอันดับ7เป็นตัวนี้เป็นEsprit Precious นะคะ Esprit Precious ตัวเนี้ยเป็นของญี่ปุ่นนะคะ SV016 เป็น Glitter Shimmer Eyeshadow ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้แต่เป็น product อะไรก็ได้ที่เป็นตัวเนื้อ Eyeshadow ที่เป็น Glitter นะคะพวกนี้ก็จะมีคุณสมบัติให้ความวิ้งเหมือนกันตัวนี้วิ้งมากวิธีใช้สำหรับพวกนี้นี่เลยแปลงนะคะหัวดินสอแบบนี้ก็แตะมานิดนึงแบบนี้แล้วก็เขียนบริเวณหัวตาอันนี้ก็ช่วยให้วิ้งขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะนี้เราจะเขียนแบบยังๆนิดนึงเพราะเรามีหลายตัวที่ต้องเขียนมากนะคะในวันเดียวอันดับ6ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆทุกคนน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนนะคะสามารถหาได้คืออายแชโดว์สีขาวมุกหรืออายแชโดว์สีอ่อนๆที่มีชิมเมอร์แล้วก็พวกไฮไลท์ต่างๆนะคะอย่างวันนี้เมย์หยิบตัวนี้มาพูดถึงเป็นอีทูดี้นะคะสวีทรีซิปปี้นะคะเพิ่งได้มาตอนอีทูดี้ลด 50% ก็ไปสอยกับเขามานะคะตัวนี้ที่เอามาพูดถึงเพราะอะไรคือเมย์เอามาเป็นตัวแทนของเหล่าบรรดาอายแชโดว์เนื้อมุกสีขาวๆแล้วกันสีอ่อนๆสีสว่างที่มันมักจะมาอยู่ในตลับมาอยู่ในพาเลทนะคะพวกนั้นสามารถที่จะเอามาเขียนอินเนอร์ได้อยู่แล้วคือเขาจะเซตมาเพื่อให้เอามาใช้อยู่แล้วแหละแต่ก็ตัวนี้ก็เป็นฟังชั่นอลไฮไลท์อีกตัวนึงเหมือนกันพวกไฮไลท์ต่างๆสามารถใช้ได้นะคะอย่างตัวเนี้ยเขาก็จะมีเป็นอายแชโดว์สีครีมที่สะท้อนแสงเป็นวิ้งสีชมพูวิ้งสีขาววิ้งสีเหลืองอย่างนี้นะคะก็เอามาเล่นได้นะคะมันก็จะมีหลายหลากหลายโทนอยู่นะคะแบบนี้ก็เอามาใช้ได้ก็แน่นอนนะคะก็ใช้เหมือนเจ้าตัว Esprit เมื่อกี้ก็คือว่าเป็นแปลงหัวดินสอนะคะในการเขียนพวกวอเตอร์ไลน์อย่างนี้ได้นะคะอันดับ5ยกให้ตัวนี้เลยนี่จุ๊มเป็นเหล่าบรรดาไลเนอร์แบบดินสอนี่แหละที่เมย์ใช้อยู่ประจำหลายคนเห็นอยู่แล้วนะคะที่ใช้ง่ายที่สุดนะคะแต่ว่าอย่างที่พูดไปอันนี้คือมันเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ว่าสีที่มันดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็เล่นได้หลากหลายและสะท้อนแสงและแต่งกับเมคอัพลุคหนักๆได้มากขึ้นก็จะเป็น2สีนี้ที่เมย์จะมาพูดถึงกันอย่างแรกเป็นสีเงินนะคะพวกเหล่าบรรดา
eyeliner สีเงินแบบนี้สามารถนำมาเขียน waterline ได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็สะท้อนแสงถ่ายรูปออกมาได้ชัดเจนแจ่มแจ๋วดีมากๆโดยมี2ตัวที่แนะนำก็คือเป็น NYX Lion Glide On Pencil Liner นะคะเป็นตัวสีแพทตินัมสำหรับสีพวกนี้มันก็จะสะท้อนแสงได้ดีนะคะแบบนี้แล้วอีกยี่ห้ออันนี้ทางฝรั่งนะอันนี้ทางเกาหลีก็คือเป็น Holika Jewel Light Waterproof นะคะ Eyeliner เบอร์07ตัวนี้นะคะเบอร์07ตัวนี้เป็นeyeliner สีเงินอีกตัวนึงเหมือนกัน2 อันนี้เป็นไลเนอร์แบบดินสอที่ recommend มากๆค่ะสำหรับ2ยี่ห้อนี้แล้วก็นอกจากสีเงินนะคะสีที่นิยมเอามาใช้กันก็จะเป็นตัวสีทองสีทองก็จะเหมาะสำหรับเมคอัพที่หรูๆหน่อยนะคะอย่างเช่นสีน้ำตาลทองสีบรอนซ์นะคะถ้าอยากให้เมคอัพมันเกินๆกันหรือว่าอยากเล่นกับสีสันสดใสนะคะสีทองก็เป็นสีที่จับคู่แล้วสวย Next กับ Holika นะคะอย่าง Next ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Glossy Gold นี่ก็สวอชให้ดูมันก็จะให้สีแบบทองๆแบบนี้นะคะสำหรับใครผิวแทนนะคะตัวไฮไลท์ตัวนี้เด่นมากจะเกินกับผิวได้ค่อนข้างดีกับอีกตัวนึงเป็นของ Holika นี่แหละอย่างที่บอกนะคะยังไม่ได้เปิดใช้แต่ว่าเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีทองแล้วสวยก็คือ09นะคะเบอร์18K ตั้งชื่อเป็นใกล้เคียงกับทองแนะนำที่สุดสำหรับการเขียนอินเนอร์นะคะก็สามารถทำเป็นเบสครีมแล้วตามด้วยอันอื่นได้อันดับ4เป็นตัวนี้เลยอันนี้เคยใช้ใน How To นะคะเป็น Too Cool For School นะคะ Glam Rock Eyeliner สำหรับตัวนี้จะต่างกับตัวอื่นตรงที่ว่ามันเป็น Eyeliner Glitter ที่เป็นสีเข้มนะเนื่องจากว่าเมย์มองว่าพวกนี้นะคะเวลาสมมุติเราแต่ง Smoky Eye เราอยากให้ตามันดูเด่นเราสามารถวิ้งด้วย Glitter พวกนี้ได้นะคะก็ให้ความตื่นกับดวงตาได้เหมือนกันนะคะแต่เป็นอีกลุคนึงนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันสำหรับตัวนี้ใครอยากเห็นนะว่ามันวิ้งงามแงะยังไงนะคะก็สามารถดูได้ที่ How To ก่อนหน้านี้ไปอันดับ3นะคะคือผ่านเข้าไปเรื่อยๆไอเทมที่เพิ่งได้มาอีกเหมือนกันตัวนี้ตามหามาค่อนข้างนานคืออยากได้เป็นกลิตเตอร์ที่เป็นสีธรรมชาตินิดนึงนะคะแต่ว่าวิ้งเยอะๆแต่สีธรรมชาติมันก็จะดูธรรมชาติอีกแบบอันนี้เป็นของ Bisou สำหรับคอลเลคชันใหม่นะคะ Summer Circus นะคะก็เป็นDual Eyeliner Switch Eye สำหรับตัวนี้บิซูออกมา2สีมันออกมาเป็นลักษณะด้านหนึ่งเป็น Eyeliner แบบจิ้มจุ่มอีกด้านหนึ่งเป็น Eyeliner Glitter แบบนี้นะคะซึ่งด้านนี้เนี่ยแหละที่เมย์ชอบที่จะเอามาพูดถึงกันด้านนี้มันจะเป็น Liquid Eyeliner Glitter ที่เป็นสี Peach มี Shimmer นะคะซึ่งสีพวกเนี้ยเห็นไหมเข้ากับสีผิวของคนไทยมากนะคะแล้วก็ให้ความวิ้งที่ดูเป็นธรรมชาติตาจะดูตื่นมากอันนี้เมย์ชอบเป็นการส่วนตัวมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าพวกลิควิดอายไลเนอร์ที่เป็นสีแบบเยอะกว่านี้แทบกลืนไปกับผิวนะแต่ว่าเวลาแบบถ่ายออกมามันก็จะดูวาวๆอันดับ2เป็นสิ่งที่เคยรีวิวไว้แล้วและคิดว่าหลายคนคงจะเคยเห็นเป็นเฟเวอริตด้วยนะคะก็คือเป็นGlam Crystal Eye Drizzling Gel Liner นะคะของ Collection เคยเอามารีวิวนะคะแล้วก็เขียนให้ดูตัวนี้เป็นตัว Glitter Eyeliner ของเขาตัวนี้สี Pastel นะคะเป็นวิ้งออกแนวสีเงินๆที่มีสีไลแลกผสมนิดนึงนะคะสีม่วงอ่อนๆตัวนี้เขียนแล้วพุ่งมากคือข้อดีของ Liner แบบดินไอแบบ Liquid พวกนี้คือมันติดทนกว่าแล้วมันก็ให้ pay off ของพวกกิตเตอร์ชัดกว่าทาง่ายกว่านะคะเพราะมันเป็นผู้กันเล็กๆถ้าเป็นพวกอย่างพาวเดอร์ที่เราที่เมย์มาให้ดูอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ยากกว่าเยอะนะคะแล้วก็ดินสอมันก็ได้เหมือนกันมันก็เนื้อนิ่มแต่ว่ามันก็จะไม่ติดทนเท่าลงพวกนี้ตามนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าอันดับต้นอันดับต้นๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นพวกลิควิดซะละตัวกลางๆมันก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ครีมนะคะที่จะมาช่วยเพิ่มความติดทนแล้วก็เพิ่มความชัดเจนนะคะอย่างตัวนี้มันก็จะวิ้งแบบระยิบระยับเลยวิตเตอร์ชัดเจนมากถ้าเทียบกับตัวบิซูก่อนหน้านี้ก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าไปเรียนได้นะคะใช้ไปเรียนได้แล้วก็ใช้กับเมคอัพลุคธรรมชาติได้ถ้าใครต้องการให้มันดูแรงขึ้นมาอีกนิดนึงดูเห็นเด่นแล้วพุ่งมาเลยนะคะตัวนี้เวิร์กมากจริง
ต่อไปอันดับหนึ่งคิดว่าหลายคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเพราะว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะคะอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยแหละแต่เมย์เพิ่งเคยได้มาหยิบใช้นะคะก็นี่เลย E2D House นะคะ Tear Eyeliner ตัวเนี้ยพยายามแบบเฮ้ยไม่ใช้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วเพราะว่าเขาดังมานานแล้วแต่เราก็ไม่เคยหยิบมาใช้กันถ้าใครสังเกตเมย์ไม่เคยหยิบมาใช้เลยแต่ว่าข้อดีของตัวนี้คือมันละเอียดมากจริงๆวิงมันละเอียดมากวิธีมันก็มาในรูปแบบเป็นลูกตุ้มแบบนี้นะคะเป็นจิ้มจุ่มง่ายๆมี2มี4 3 4 4มั้งนี้เมย์ก็ได้มาตอนลด 50% นี่เหมือนกันนี่นะคะก็ตัวแรกมันจะเป็นสีขาวมุกใสๆหน่อยสำหรับตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับสาวเขาผิวขาวๆอยากให้ดูธรรมชาติตัวนี้ไปได้แน่นอนแล้ววิงละเอียดมากวิงละเอียดกว่าพวกเหล่าบรรดากลิตเตอร์นะคะมันก็เลยใช้ง่ายกว่าแล้วติดทนด้วยไงมันก็เลยดูเป็นธรรมชาติกว่าแล้วก็ได้รับความนิยมที่สุดเลยชิมเมอร์สุดๆกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเบอร์2ตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินขึ้นมาหน่อยแต่ว่าของ E2D อย่างเงี้ยเขาจะไม่เน้นพิกเมนต์แน่นมากเขาก็จะเน้นความติดทนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ใช้กันในชีวิตประจำวันได้ด้วยเนาะมีจะลองเขียนพวกเหล่าบรรดาดินสอกับลิควิดให้ดูด้วยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มีลองใช้ตัวนี้นี่ถ้าเราใช้พวกครีมเนี่ยมันก็จะเห็นสีวิ้งหัวตาชัดมากนะคะแล้วก็จะตามด้วยแบบเป็นพวกกลิตเตอร์แบบนี้ที่เป็นลิควิดหรือว่าชัดกว่านี้มันก็จะทำให้เห็นสีชัดขึ้นอย่างวันนี้เมย์ก็พอลงสีเงินแล้วถ้ากลัวจะโดดไปเพราะวันนี้เมคอัพเมย์ไม่แรงเมย์ก็ใช้สีพีชตามลงไปก็ได้สีมันไปผสมกันมันก็โอเคนะคะไม่ได้เละไม่ได้อะไรเพิ่มการติดทนด้วยจะเห็นได้ว่าพุ่งสุดๆแต่ตาพุ่งมากตอนนี้นะคะก็ตามวันนี้นะคะหมดแล้วกับไอเทมวิ้งใต้ตานะคะวิ้งหัวตานะคะให้ตาดูไบรท์ดูสว่างนะคะเป็นไอเทมที่สาวๆทุกคนนะคะนิยมแล้วก็ให้ความสนใจมากที่สุดนะคะมันก็จะมีหลายตัวที่น่าสนใจคือมันสามารถ adapt apply ได้หลายอย่างนะคะใครมีอายแชโดว์อยู่แล้วนะคะมีกลิตเตอร์ที่มันติดมากับพาเลตอยู่แล้วก็สามารถวิ้งได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองไปตามหาดูนะคะแล้วก็ลองเลือกอันที่ดูแบบเราโอเคนะคะเราได้ใช้นะคะก็ลองดูละกันอันนี้เมย์ก็มาเป็นไอเดียนะคะท็อป10 10อันดับที่นิยมใช้มีอะไรบ้างแล้วก็อะไรน่าสนใจนะคะสำหรับเมย์ที่เมย์เอามาจัดอันดับให้ดูกันก็ไล่ตามลำดับไปนะคะตามที่เมย์ชอบใช้นะก็โอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามถ้าใครอยากดูท็อป10ตัวไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะเบย์จะลองไปลื้อๆกูนะคะแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ได้อีกนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย